ไม่เอานะไม่ใช่เอกลักษณ์เอกลักษณ์เรามันต้องแค่นี้ครับผมครับเดี๋ยวเลยกลายเป็นหลอกภาพลักษณ์เรามีตรงนี้อยู่แล้วครับมีภาพลักษณ์เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเออนะเลือดตีบด้านซ้ายเป็นอัมพฤกษ์ข้างซ้ายชาทั้งแถบเลยครับผมเคยมาไหมเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่3แล้วครับฮะ3ครั้งครั้งนี้ครับเหรอครับผมครั้งที่3ครั้งนี้ครับผมแล้วก็ครั้งที่2ครับเหรอครับผม1 2ดีขึ้นมั้ยดีครับเนี่ยจะ2 2แน่นอนเหรอครับตอนนั้นเอาทุบหลังแล้วไม่ค่อยปวดอะไรแต่ตอนเข้าใจหลังผมค่อยช่วยครับค่อยช่วยเลยครับไม่ปวดหลังตอนนี้เริ่มปวดแล้วเริ่มปวดแล้วนะครับหายใจไปเนาะครับนั่งนิ่งสังเกตผมทำแค่นี้หายใจไว้เจ็บไหมเอ่ยไม่เจ็บครับโอ้ยคืออะไรเจ็บเจ็บครับหายใจไว้นะครับปวดหัวไหมเนี่ยไม่ปวดครับหายใจไว้ครับโทษครับตอบคำถามครับเบาขาไหมเริ่มจะเบาครับดูมันจะหายใจโล่งตกใช้
ครับผมครับโอเคชาสนผมสบายไหมโอ้ก็ขาดไหมครับผมทำท่าจะวิ่งได้ไหมยังครับคิดว่าคาดว่าคาดว่าไม่นานหรอกครับคงได้อย่างนี้เนาะครับผมรู้สึกว่าดีวันดีคืนไหมเออจะดีครับรู้สึกว่ามันดีวันดีคืนไหมแต่จากกันวันนู้นถึงวันนี้ดีครับแน่ใจครับผมโดยปลายเดินไกลก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเท่าไหร่ครับแต่ใช้ไว้กันผ้าครับกันผ้าเฉยครับผมประคองไว้ก่อนกลัวล้มถ้าเดินอย่างนี้เป็นลูกเกดนี่ก็เดินได้ครับเออต้องใช้ก็ได้แต่ว่ากลัวจะล้มไงระวังไว้ก่อนอย่าประมาทอย่าประมาทครับผมต้องใช้บ่อยๆแปลว่าอย่าประมาททั้งเองเนาะครับผมดีแล้วนะเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งหายใจไว้อะไรก็สู้หายใจไม่ได้นะตอนนี้นะครับอย่าเบรกสู้นะครับปึ๊บยอมครับโสบายแน่นะครับตอนนี้จะสบายหัวดิครับผมหัวกำลังครับหัวกำลังครับโอ้มันไปถึงสมองตอนนี้ครับผมนี่หัวหลังอ่อนตามผมครับผมเอ๊ะนี่ดูหลังจะเบาสบายครับผมยอมปึ๊บปึ๊บไปแล้วจ้าครับนี่นะขวาบ้างก้มดูซิครับผมบอกความรู้สึกมานะครับผมความรู้สึกว่าเป็นยังไงมันโล่งดีครับโล่งดีคล่องตัวดีนะครับผมอยู่มันเจ็บบิดเปิดไม่เจ็บแล้วตอนนี้ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแล้วครับสบายเลยครับทีแรกมันปวดๆอยู่ทีแรกมันหลังมันตึงครับเออแล้วมันไม่ตึงแล้วโอ้โหดีจังเลยเนาะดีครับพอใจไหมเนี่ยพอใจครับพอใจก็ให้คะแนนตัวเองนะครับผมหมุนไปโต๊ะนู้นครับผมถามความพอใจครับผมอยากวิ่งได้ครับผมเอาเลยครับอยากวิ่งได้ครับผมดื้อครับผมใช่ไหม